ตามเรื่องของคุณทักษินที่ถูกย้ายจากราชทันเนี่ยเข้าโรงพยาบาลตํารวจกันหน่อย <ๆ S 1> <ๆ>เพราะว่ามันมีข่าวออกมาอีกว่ามันไม่ได้ย้ายแค่โรงพยาบาลตํารวจเดี๋ยวจะย้ายไปเอกชนด้วยช้า <Benjamin. S 1> ซึ่งเรื่องนี้นะครับล่าสุดทางผู้บัญชาการเรือนจําบอกไม่จริงนะครับคุณผู้ชมครับผู้บัญชาการเรือนจํากรุงเทพยืนยันว่าคุณทักษินเนี่ยยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจยังไม่ได้ย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนการจะย้ายได้เ oh <wow. S 1> นี่ยผู้บัญชาการเรือนจํากรุงเทพต้องเซ็นก่อนนะครับ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงอาการล่า,ลาสุดของคุณทักษิณว่าป่วยไปเบอร์ไหนแล้วแต่ว่าเห็นว่าชั้น14ที่คุณทักษิณรักษาตัวอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีการจัดกำลังไว้ดูแลความปลอดภัยแต่การจะเข้าไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมครับค่ะผู้ชมดูนะนี่เมื่อกี้เป็นวิววิวแบบมองออกไปข้างนอกเนี่ย เป็นวิวสนามกอล์ฟสวยงามพื้นที่สีเขียวดูแล้วมันก็เออสุดลูกคูลูกตาดีเหมือนกันนะทีนี้ล่าสุดคุณผู้ชมครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ก็สั่งให้ทางสอนปทุมวันจัดชุดเคลื่อนที่เร็วคอยดูแลความเรียบร้อยที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่24สิงหาคมคือวันนี้เนาะ,ะไปจนถึง31สิงหาคม ก็เจ้าหน้าที่เนี่ยระดับสารวัตรนะรองสารวัตรแล้วก็ทางฝ่ายป้องกันปราบปราม6นายค,คอยดูแลความเรียบร้อยชุดเคลื่อนที่เร็วก็คือแว้นมาเลยนะฮะใช้มอเตอร์ไซค์นี่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลแล้วก็สามารถที่จะเรียกตัวได้ภายใน15นาทีด้วยนะซึ่งในหนังสือคำสั่งเนี่ยระบุว่าเนื่องจากโรงพยาบาลตำรวจมีผู้ต้องขังจากเรือนจำพิเศษเข้ามารักษาอาจจะมี บุคคลไม่หวังดีมาก่อเหตุความวุ่นวายนี่ค่ะคือสาเหตุก็เลยสั่งการให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วมานะคะแต่จากการสํารวจของทีมข่าววันนี้ที่โรงพยาบาลตํารวจก็ยังไม่พบว่ามีใครหรือแม้กระทั่งบุคคลสําคัญน่ะที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมนนะค,ะคุณทักษิณนะคะคุณทักษิณนั่นแหละเป็นบุคคลสําคัญที่มาอยู่ที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับทีนี้สวสมชายสวยงการเนี่ยมีการโพสต์เอาไว้อย่างนี้ดูตามหน้าจอคุณผู้ชมครับดูแลรักษาแต่พอดี อย่าล้ําเส้นผิดกฎหมายจรรยาบัแพทย์รชาชทันหมอตํารวจพึงระวังม .157 ก็คือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ,ชอบนะครับซึ่งทางสวสมชายบอกสังคมเฝ้าติดตามตรวจสอบระวังเสียศรัทธาเสื่อยุติธรรมล่าสุดพลตํารวจโทโสโพลรัตน์นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจนักข่าววันนี้เราไปเจอไงอก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับ ว่าอาการคุณทักษิณไปยังไงเป็นยังไงบ้างเพราะเมื่อวานนี้ข่าวที่ออกมาก็คือโอ้โหอาการน่าเป็นห่วงนะหัวใจกําเริบต้องใส่สายอะไรต่างๆเนี่นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงเอา้าคุณผู้ชมเราก็ต้องนักข่าวก็ต้องถามเพราะคนที่ไปรอรับคุณทักษิณที่สนามบินเยอะแยะ,ะใช่ไหมเขาก็เป็นห่วงอะ่ะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าทางนายแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตํารวจบอกแค่ว่ายังไม่ได้รับรายงานจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลตํารวจที่เป็นคนรักษา หลังจากนี้ก็จะต้องไปประชุมกับคณะแพทย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินอาการของคุณทักษินเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดใครอยากจะไปเยี่ยมคุณทักษินอาจจะต้องรอฟังข่าวนี้นะทางด้านของผอ,อรเรือนจําพิเศษค่ะคุณนัชธีทองประหลาดเนี่ยก็ออก,าออกมาบอกนะอ,ะอย่างแรกก่อนขอ อัปเดตก็คือเรื่องของขั้นตอนการส่งมอบประวัติการรักษาคุาณนักษิณตอนนี้ทางเรือนจําส่งมอบให้โรงพยาบาลตํารวจเรียบร้อยแล้วจะต้องรักษาต่อนเนื่องยาวนานแค่ไหนอันนี้จะไปอยู่ที่ทีมแพทย์เป็นดุลพินิษของแพทย์ที่ดูแลคนทักษิณอยู่หมายความว่าบอกไม่ได้ว่าจะกลับมาเรือนจําตอนไหนอ,อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าแพทย์ที่โรงพยาบาลตํารวจจะประเมินเลยใช่ไหมใช่ค่ะส่วนหลักเกณฑ์ในการเข้าเยี่ยมล่ะอ่ะนะตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปต้อง เข้าสู่ช่วงของการกัโกโรคโควิด -19 เพราะฉะนั้นในช่วง5วันแรกค่ะไม่สามารถปล่อยให้ใครเข้ามาเยี่ยมได้ยกเว้นทนายความ,มที่จะเยี่ยมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เท่านั้นอ,อันนี้5้าวันแรก,กพอพ้นไป5วันหลังจะมีญาติกับบุคคลที่คุณทักษิณแจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ราชทั์ประมาณสัก10ชื่อ,อ,อที่สามารถเข้าเยี่ยมได้นะคะก็ให้ชัดเจนตัวเลขก็คือจะให้เข้าเยี่ยมได้วันที่28สิสิงหาคมนี้ จะแบ่งเป็นภาคเช้านะคะ11โมงเช้าถึงบ่ายโมงช่วงบ่ายนะคะตั้งแต่เวลา5มโมงเย็นจนถึง2ทุ่มแต่นี่คือเป็นส่วนมากก็จะเป็นคนในครอบครัวไง <ฮา S 2> เป็น<ช>ญาติใช่ไหมครับคุณผ<ช>ู้ชมค,ครับ<ค>แล้วก็ยังคงยืนยันนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยอยู่ชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุส,น 88, สร88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจ <ฮา S 2> ยังไม่ได้มีแผนจะโยกย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนตามที่มีข่าว